สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้เราจะมาผัดจืดนะคะไข่ทอดสายบัวกระหล่ำปลีนะคะอันนี้ไข่ทอดนะคะเราจะใส่เนื้อไข่นะคะแล้วก็นี่ก็เป็นสายบัวกับกระหล่ำปลีเราปรุงผงปรุงรสเรียบร้อยแล้วจ้ะกระเทียมก็ปรุงไปแล้วนะคะอันนี้เดี๋ยวเราก็จะให้ร้อนๆเราใส่ผักเลยนะคะวันนี้เราจะทำไม่ช้านะไฟอ่อนก่อนนะคะไฟอ่อนแล้วนะคะน้ำมันเราใส่ไปแล้วเพราะเราทอดไข่ที่นี้นะคะน้ำมันก็เหลือมาเราไม่อยากให้ใส่น้ำมันมากนะคะนี่เราก็จะใส่ผักไปเลยนะคะแล้วจะใส่ไข่ที่หลังเหยาะน้ำไปหน่อยนึงนะคะนี่ค่ะเหยาะน้ำลงไปนะคะก็สุกค่ะแล้วเราใส่ไข่ทอดที่หลังค่ะให้มีน้ำขุกขิกหน่อยนะคะเราจะไม่ใส่เนื้อหมูเราจะใส่ไข่ทอดนะคะให้ร้อนๆไปเลยค่ะเราก็ใส่ไข่ทอดได้เลยค่ะเติมน้ำปลาอีกนิดนึงนะคะผัดจืดไข่ทอดสายบัวกระหล่ำปลีนะคะอร่อยถึงใจเลยจ้ะใส่น้ำปลาไปนิดนึงนะคะเพราะเครื่องปรุงรสเราปรุงไปหมดเรียบร้อยแล้วนะคะไม่ต้องเสียเวลาน่ากินไหมน่าทานเลยนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ปิดแก๊สนะคะแม่เอาจานมาใส่ค่ะเอาจานใส่จัดเสิร์ฟจัดเสิร์ฟจานนี่นะคะนี่ใส่ไข่ทอดไม่ต้องเนี่ยวิตามินมากเลยนะคะสายบัวเขาเรียกว่าผัดจืดไข่ทอดสายบัวกระหล่ำปลีจ้านี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเห็นไหมคะเสร็จแล้วค่ะนี่น่าทานไหมคะนี่นะคะมีน้ำขุกขิกอยู่หน่อยนึงเนาะผูกคิดหน่อยนะคะเป็นไข่ทอดนี่นะก็มีนะคะกระเทียมนะคะซอสหอยนะคะเครื่องปรุงรสน้ำปลาน้ำตาลทรายนะคะ
ใส่ไปเสร็จแล้วในนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่านี้นะคะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตเดินทางไปไหนก็ขอให้ปลอดภัยแคล้วคลาดจากพยันตรายทั้งปวงบุญรักษาพระคุ้มครองสาธุนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้วค่ะไว้เจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ